สวัสดีครับคุณถาวรครับสวัสดีครับคุณออกและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับไม่ได้คุยกันนานเลยคุณถาวรวันนี้กลับมาต้องฟังความเห็นคุณถาวรในฐานะอดีตคนประชาธิปัตย์นะฮะวันที่9นี้ในความคิดคุณถาวรท้ายที่สุดจะมีบทสรุปไหมครับสำหรับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คงจะมีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคแน่นอนครับจบไหมฮะก็ฟังจากทั้งสองฝ่ายต่างก็เตรียมความพร้อมครับและองค์ประชุมสำรองก็มีพร้อมดังนั้นผมคิดว่าข้อกังวลของบรรดาสมาชิกและผู้ที่ให้การสนใจกับพรรคประชาธิปัตย์คงจะได้เห็นหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ครับครับเท่าที่มีการเปิดหน้าเปิดตามามี2คนคุณถาวร1คือคุณวทัญญาบุญนาคหรือว่ามาดามเดียอีกคนหนึ่งคือคุณนราภัทรแก้วทองถ้ามองจากสายตาของคนที่เคยอยู่กับพรรคแล้วมองเข้าไป2คนนี้เนี่ยจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละคนคุณถาวรประเมินยังไงบ้างครับในฐานะที่ผมเคยเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์มา53ปีโอ้ครับตั้งแต่วันที่20กันยายน2511ผมขออนุญาตไม่คอมเมนต์ตัวบุคคล okay. เพราะเป็นน้องรักทั้งสองคนและผมก็ยังคงรักประชาธิปัตย์อยู่แต่ครับขอฝากไปยังผู้ใช้สิทธิ์ okay. ในการลงคะแนนเสียงเลือกคนหนึ่งคนใดครับพรรคประชาธิปัตย์เติบโตมาได้ตั้งแต่ปี2489จนถึงวันนี้นะครับก็77-78ปีแล้วล่ะสิ่งสำคัญที่สุดนั่นคืออุดมการประชาธิปัตย์ที่เขียนไว้10ข้อตั้งแต่6เมษายน2489ครับเช่นพรรคจะดำเนินการเมืองโดยวิถีอันบริสุทธิ์พรรคจะดำเนินการการเมืองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อประชาชนพรรคจะกระจายอำนาจหรือพรรคจะดำเนินการการเมืองโดยอาศัยหลักกฎหมายและเหตุผลความศักดิ์สิทธิ์แห่งรัฐธรรมนูญเหล่านี้เป็นต้น10ข้อผมก็อยากฝากไปยังผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับมองดูเอ็กซเรย์ทั้ง2คน2ทีมว่าถ้าจะให้พรรคประชาธิปัตย์ฟื้นขึ้นมาอีกรอบครับมีโอกาสได้คะแนนเสียงถึง150-170ที่เคยมีมาผมคิดว่าอยากให้ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกตั้งคนที่จะรับผิดชอบเป็นหัวหน้าพรรคยึดอุดมการณ์ทั้ง10ข้อนี้ผมไม่ใช่ว่าจะไม่กล้าฟันธงว่าควรจะได้ใครแต่โดยมารยาทจริงๆนะคุณออกนะครับและยังรักน้องๆทั้ง2คนยังรักประชาธิปัตย์แต่เนื่องจากผมขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์จากการที่ถูกศาลพิพากษาให้จำคุกและต้องขังโดยหมายขังของศาลก็เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้แล้วแหละต้องสู้คดีให้ชนะไปก่อนดังนั้นคนที่เสนอตัวที่จะเป็นผู้รับใช้พรรคในฐานะหัวหน้าพรรคท่านกล้าไหมล่ะประกาศ10ข้อนี้โอ้ว่าอุดมการณ์ทั้ง10ข้อนี้ท่านจะยึดมั่นให้แน่นให้มั่นคงและเป็นอุดมการณ์ของพรรคที่คุณจะต้องเอามาใช้ในขณะที่ดำรงตำแหน่งแต่ถ้าหากว่าคุณไม่กล้าประกาศหรือประกาศแต่คดในข้องอในกระดูกก็อย่ามาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เลยเพราะบัพพะนักการเมืองสังกัดพรรคประชาธิปัตย์เขาสร้างพรรคมาได้ก็เพราะอุดมการณ์10ข้อนี้ดังนั้นคนที่รู้ว่าตัวเองสีเทาสีดำครับหรือรู้ว่าตัวเองไม่สามารถยึด10ข้อที่เป็นอุดมการณ์ของพรรคเนี่ยก็ต้องควรจะได้ทบทวนตัวเองและผมมั่นใจว่าการเมืองของประเทศไทยจะเดินไปข้างหน้าได้ประเทศชาติจะเจริญได้10ข้อนี้พรรคอื่นๆเขาเอาไปใช้ได้เหมือนกันนะครับครับคุณถาวรที่คุณถาวรพูดหมายถึงนอกเหนือจากตัวหัวหน้าพรรครวมถึงกรรมการบริหารพรรครวมถึงขั้วอำนาจในขณะนี้ด้วยใช่ไหมครับถูกต้องฮะ10ข้อนี้ถูกต้องฮะครับจะต้องยึดมั่นในอุดมการณ์นี้ฝากไว้ทั้งผู้สมัครของกรรมการบริหารพรรคและผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นองค์ประชุมครับแสดงว่าเมื่อท่านยึดหลักการนี้พรรคประชาธิปัตย์ของเรา
ผมใช้คำว่าพรรคประชาธิปัตย์ของเรานะฮะจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับครับแสดงว่าคุณถาวรกังวลนะสิผมฟังจากซุ้มเสียงว่าลักษณะกังวลว่าขั้วอำนาจที่มีอยู่ขณะนี้อาจจะไม่ได้ดำเนินการตาม10ข้อของพรรคคุณถาวรผมไม่ได้บอกว่าขั้วอำนาจโอเคผมฝากไปยังผู้สมัครทั้งของคนและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง300กว่าคนในห้องประชุมที่เป็นองค์ประชุมใหญ่ครับให้ยึด10ข้อนี้ให้ประกาศมาเลยถ้ามั่นใจถ้ามั่นใจแล้วผมคิดว่าทุกคะแนนจะเทให้สุดแต่การเลือกตั้งของครั้งนี้ครับจะต้องสุจริตและเที่ยงธรรมเหมือนกับคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เขาเขียนว่าเป็นบทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่าใช้อามิสอย่าใช้สิ่งจูงใจอย่างอื่นที่จะนำไปสู่ความเสื่อมเสียให้กับพรรคครับ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 แล้วคู่กันแบบประเภทตรงไปตรงมาและเป็นมิตรกันแพ้ชนะจบช่วยกันพัฒนาพรรคนำพาพรรคไปสู่ความรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งและผมจะเป็นกองเชียร์ที่สำคัญที่สุดครับคุณถาวรคิดว่าครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประชาธิปัตย์ไหมครับในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคแล้วก็กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เนี่ยการเลือกผู้นำพรรคทุกพรรคนะครับมันจะบ่งบอกถึงความเจริญก้าวหน้าหรือความตกต่ำโอ้เสมอครับเพราะเหตุว่าบุคลิกภาพความสามารถในการเป็นผู้นำครับของพรรคการเมืองแต่ละพรรคเนี่ยฮะทุกครั้งเมื่อได้ผู้นำพรรคแล้วก็จะบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งหรือความอ่อนแอหรือนำไปสู่ความชนะในวันข้างหน้าทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องประชาชนคาดหวังต่อประชาธิปัตย์สูงมากครับแฟนคลับของประชาธิปัตย์ที่ผมเดินไปทางไหนนะฮะยังอยากเห็นพรรคประชาธิปัตย์กลับไปสู่บรรยากาศเดิมๆนั่นคือยึดถืออุดมการณ์10ข้อนี้คำว่านักการเมืองรุ่นใหม่ครับหรือคนรุ่นใหม่ถ้าจะหนี10ข้อนี้ผมคิดว่าจะพรรคไหนก็แล้วแต่ใช้ไม่ได้อย่างเช่นพรรคการเมืองจะต้องดำเนินวิถีโดยอันบริสุทธิ์เนี่ยถ้าหากว่าพรรคหนึ่งพรรคใดทำการเมืองไม่บริสุทธิ์ผมก็ยุบพรรคการเมืองมาแล้วหลายพรรคคณะกรรมการการเลือกตั้งติดปุ๊บเพราะผมมาแล้วก็4คนครับเพราะการเมืองอันบริสุทธิ์เป็นการเมืองที่พี่น้องประชาชนต้องการแลกเห็นและต้องการสัมผัสและต้องการได้นักการเมืองที่มีวิถีทางอันบริสุทธิ์หรือมีความซื่อสัตย์จะติดต่อพี่น้องประชาชนอ๋อครับครับคุณถาวรแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะครั้งล่าสุดในการเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปได้หรือเปล่าถ้ายึดตามที่คุณถาวรบอกว่า10ข้อนี้ถ้ายึดกันครบเนี่ยการประชาธิปัตย์จะฟื้นได้แน่แสดงว่าที่ผ่านมามันอาจจะไม่ครบ10ข้อหรือเปล่าในการดำเนินการของพรรคผมไม่อาจฐานที่จะชี้ตามที่คำถามที่คุณอ๊อฟถามนำนะครับคุณอ๊อฟถามนำเป็นคำถามที่น่ากลัวมากที่จะทำให้เพื่อนพ้องน้องพี่โกรธผมได้ด้วยความเคารพครับด้วยความเคารพพอดีเห็นคุณถาวรชี้ประเด็นแต่ไปการถามซักนะฮะถามซักหรือซักถามผมก็ให้คำตอบกว้างๆไปยังเพื่อนพ้องน้องที่เลือดสีฟ้าผมยังเก็บเสื้อสีฟ้าเก็บเสื้อพระแม่ธรณีบีบมวยพกไว้ทุกตัวบัตรสมาชิกก็ยังอยู่นะยังนับถือจริงๆยังสอบถามน้องๆพี่ๆว่าอยู่กันดีหรืออยากจะไปกินกาแฟด้วยว่างๆแล้วจะเข้าไปก็ให้กำลังใจทุกคนนะและก็อย่าใจอ่อนอย่าใจอ่อนนะอย่าใจอ่อนที่จะเดินตามแนวการเมืองที่ไม่สุจริตที่การเมืองที่ไม่ถูกต้องจะได้สักกี่คนก็ตามแต่ขอให้เป็นการเมืองบริสุทธิ์และสุจริตต่อพี่น้องประชาชนและผมมั่นใจว่าพรรคประชาธิปัตย์ร้อยกว่าเสียง170เสียงที่เราเคยได้มาไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องยากสำหรับประชาธิปัตย์ครับครับครับนี่แสดงว่าคุณถาวรเห็นแบบเดียวกับคุณชวนเลยนะเพราะว่าคุณชวนเคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าอยากให้ประชาธิปัตย์เดินในแนวทางที่สุจริตเดินในแนวทางที่ถูกต้องใช่ไหมฮะแต่ผมไม่ทราบแต่ว่าผมคิดว่าคนประชาธิปัตย์ครับที่เป็นสมาชิกพรรคอยู่ที่เป็นแฟนคลับเก่าๆหรือรุ่นใหม่ก็ตามเขาต้องการเห็นการเมืองสุจริตเท่านั้นนะครับแต่ที่เขาจำยอมต้องขายสิทธิ์ขายเสียงเพราะผู้สมัครทุกคนในบางเขตเลือกตั้งซื้อเสียงทุกคนฮะเขาไม่รู้จะเลือกใคร
และเข้าไปก็ทุจริตเกือบทุกคนคนที่ซื้อเสียงไปนะครับไม่มีใครฮะลงทุนทางการเมืองไม่ไปถอนทุนคืนไอ้นายทุนทั้งหลายแหละที่เป็นนายทุนอยู่เบื้องหลังพรรคการเมืองก็ไปถอนทุนคืนทั้งนั้นเลยคุณอ๊อฟครับโอ้นี่เฉพาะได้เลยเฉพาะภาคใต้หรือว่าทั้งหมดเลยฮะทั้งหมดทั่วประเทศนะฮะทั่วประเทศครับถ้าลงทุนระดับร้อยล้านไม่ถอนทุนคืนหรือไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปหาเงินโดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายเนี่ยผมคิดว่ามาด่าที่หน้าด่าผมก็ได้โอ้โหนี่แสดงว่าคุณถาวรมั่นใจมากเห็นมากับตาว่ามีจริงๆเห็นมากับตาโอ้โหนักการเมืองที่ซื้อเสียงต้องไปถอนทุนคืนพันเปอร์เซ็นต์โอ้แม้ว่าจะมีรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงครับแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะเขียนเอาไว้ไม่ให้ไปแปรยัตติไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนครับหรือไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งโยกย้ายแต่ได้ยินเสียงของท่านนายกพูดเสือออกมาหรือไม่ในเรื่องของตำแหน่งผู้กำกับครับนั่นแหละอาจจะหลุดแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปแก้ตัวหรอกครับท่านนายกทุกคนรู้ครับว่าอะไรเป็นอะไรครับนี่คือแค่ตัวอย่างเล็กๆที่เกิดขึ้นในห้องประชุมที่เผอิญผู้สื่อข่าวหรือผู้ทำหน้าที่สื่อนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับครับครับเพราะฉะนั้นในวงการเมืองเนี่ยนะฮะผมคิดว่าทุกคนรู้ครับแต่จะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นโอเคแต่ผมก็ให้ข้อคิดไปยังพี่น้องประชาชนเลือกตั้งครั้งหน้าขอให้ท่านใจเข้มแข็งรับเงินแล้วอย่าไปเลือกเอาให้เกิดนะฮะกินเหยื่อแต่อย่ากินเด็ดแล้วก็ในพรรคการเมืองก็เหมือนกันถ้าใครมาซื้อเสียงเพื่อที่จะให้เลือกสมการหมายพรรคหรือเลือกหัวหน้าพรรคนะฮะกินเหยื่อแต่อย่ากินเด็ดเพราะนั่นคือนำไปสู่ความเสื่อมเสียของพรรคแน่นอนครับโอเคผมขออีก2 okay คำถามคุณถาวรขออีก2คำถามคำถามแรกมีการพูดกันเยอะบทบาทหลังจากถ้ามีหัวหน้าพรรคคนใหม่หลังวันที่9เนี่ยนะประชาธิปัตย์ควรจะเป็นรัฐบาลหรือว่าควรจะเป็นฝ่ายค้านเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ฟอร์มรัฐบาลกันก็มีการพยายามที่จะเจรจาให้ประชาธิปัตย์ไปเป็นฝ่ายค้านแต่สุดท้ายก็ไม่เอ้ยไปเป็นฝ่ายรัฐบาลขออภัยแต่สุดท้ายไม่เกิดขึ้นก็มีคนจับจ้องว่าหลังจากวันที่9นี้เนี่ยมันอาจจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งหรือไม่คุณธวัลมองบทบาทประชาธิปัตย์ตรงนี้อย่างไรในมุมมองส่วนตัวครับสิ่งแรกก่อนขณะนี้มีเสียงของรัฐบาล312เสียงครับแล้วถามว่าพรรคไหนจะออกจากวงโคจรของการเป็นรัฐบาลล่ะเสียงเกินพออ๋อครับเออ10สส10คนต่อรัฐมนตรี1คนเลยเป็นรัฐมนตรีโควต้าของบุคคลภายนอกเองเพราะฉะนั้นช่องทางที่จะเข้าไปเป็นรัฐบาลคงยากครับเพราะฉะนั้นฝากถึงเพื่อนพ้องน้องพี่ท่านจะทำหน้าที่สสให้ได้ดีท่านต้องคิดถึงพี่น้องประชาชนเพราะการเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนทำได้ทั้งเป็นสสฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านส่วนการที่จะพัฒนาพื้นที่แม้เป็นส.ส.ฝ่ายค้านก็พัฒนาได้ครับพัฒนาได้แน่นอนแต่พี่น้องประชาชนอยากเห็นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็ทำหน้าที่รัฐบาลไปให้เต็มที่ส.ส.ฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ตรวจสอบให้เต็มที่การทำหน้าที่ตรวจสอบก็เป็นการกระทำที่เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นท่านเลือกตั้งกรรมการหมายพรรคเสร็จแล้วท่านจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลท่านประเมินถูกผมไม่ต้องไปพูดชี้นำเพราะ312เสียงไม่มีใครอยากออกมาเพราะฉะนั้นโอกาสเป็นรัฐบาลต่อนี่ผมคิดว่าน่าจะอยู่มุมนั้นนะครับครับโอเคคุณถาวรคำถามสุดท้ายในฐานะอดีตส.ส.ที่โอ้โหคร่ำวอดในภาคใต้เนี่ยให้ประเมินหน่อยสิครับภาคใต้หลังจากยุคของลุงตู่แล้วเนี่ยประชาธิปัตย์จะกลับมามีที่ยืนในภาคใต้ไหมหรือประเมินสถานการณ์ในภาคใต้อย่างไรสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าผมคิดว่าคนสมัครผู้แทนหรือพรรคการเมืองทุกพรรคมีคู่แข่งเสมอโอเคจะมีลุงตู่จะมีลุงอะไรก็สุดแล้วแต่นะหรือไม่มีก็ตามก็จะมีคู่แข่งสำคัญอยู่ที่เราแข่งกับตัวเราฮะอ๋อโอเค
แข่งกับตัวเราว่าพี่น้องประชาชนได้แลเห็นในขณะที่ท่านเป็นส.ส.ท่านจะทำหน้าที่เต็มที่ให้กับพี่น้องประชาชนหรือไม่หรือในวันที่ท่านไปเป็นรัฐมนตรีท่านได้พัฒนาบ้านเมืองในฐานะนักการเมืองฝ่ายบริหารเต็มที่หรือไม่ครับและพี่น้องประชาชนก็จะนั่งให้คะแนนในสมุดพกของท่านตลอดเวลาหลายต่อหลายคนที่เป็นส.ส.ฝ่ายค้านแต่พี่น้องประชาชนชอบเขาก็เลือกหรือเป็นส.ส.รัฐบาลก็มีส่วนในการที่จะผลักดันให้รัฐบาลที่ตัวเองสังกัดพรรคนั้นๆมาพัฒนาบ้านเมืองของตัวเองได้หรือเป็นส.ส.ฝ่ายค้านก็พัฒนาได้ไม่ยากไม่ยากเพราะฉะนั้นจะมีลุงตู่หรือไม่มีลุงตู่อยู่ที่นักการเมืองนั้นแข่งกับตัวเองให้พี่น้องประชาชนได้เห็นและเลือกซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับเอาอย่างนี้คุณถาวรรอบล่าสุดนะในภาคใต้นะมีรวมไทยสร้างชาติมีประชาธิปัตย์แล้วก็มีภูมิใจไทยที่เป็นหลักใหญ่ครั้งหน้าเดี๋ยวจะเป็น3พรรคนี้เหมือนเดิมไหมคิดว่าประเมินอย่างไรผมคิดว่ายังคงเป็นสนามของ3พรรคนี้เพราะ3พรรคนี้ทุ่มเทมาที่ภาคใต้เต็มที่ทุ่มเทเต็มที่เลยนะครับแล้วตอนนี้ก็ยังทุ่มเทโอเคนายกไปภูเก็ต2รอบ3รอบแล้วนะเห็นแล้วนะเห็นแล้วเชื่อคุณถามว่าทุ่มเทกันเต็มที่ท่านอนุทินก็ลงมาหลายรอบแล้วโอเคอ่ะคุณถาวรขอบพระคุณมากมีโอกาสได้เจอได้คุยกันอีกครั้งขอบพระคุณมากครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะนี่ครับสนทนากับคุณถาวรเสนเนียมอดีตคนประชาธิปัตย์ที่เขายังยืนยันว่าเขายังมีความรักความคิดถึงนะฮะมีเสื้อเก็บอยู่ทุกตัวมีบัตรสมาชิกยังเหลืออยู่นะครับแต่ก็อยากจะส่งความปรารถนาดีกลับไปยังอดีตต้นสังกัดบอกถ้าจะเลือกก็เลือกคนที่ต้องยึดอุดมการณ์10ข้อที่เคยเป็นจุดเด่นของประชาธิปัตย์ฝากเอาไว้นะครับถ้า10ข้อได้นี่เชื่อว่าประชาธิปัตย์ถ้าทํา10ข้อได้จะเชื่อว่าประชาธิปัตย์จะกลับมาได้แต่ซุ้มเสียงทำนองเท่าที่ผมจับความจากการสัมภาษณ์ของคุณถาวรเนี่ยก็แอบมีความเป็นห่วงหรือความไม่สบายใจอยู่นิดๆนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการเลือกคนแล้วก็ประเด็นของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับภายในการเลือกตั้งภายในพรรคก็ดูเหมือนคุณถาวรพยายามจะเน้นประเด็นนี้อยู่พอสมควรนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันแสดงว่าถ้ามองในมุมกลับมันก็อาจจะมีข้อมูลหรือมีข้อสังเกตระแคะระคายไปถึงคุณถาวรหรือเปล่าถึงได้พยายามจะอธิบายลักษณะนี้ก็น่าสนใจแต่ลองฟังไว้ดูเป็นข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะครับสนามภาคใต้ก็น่าสนใจที่คุณถาวรได้ประเมินเอาไว้ก็ต้องติดตามกันต่อดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ